คลิปวิดีโอที่กาลังมีการพูดถึงในสหรัฐอเมริกา<ฆ>นะคะ<ฆ>เรียกว่าเป็นความสามารถก็ว่าได้แต่ว่าเป็นความสามารถที่หลายคนบอกว่ามันหวาดเสียวนะคะ<ฆ>เป็นการถอยรถยนต์คันหนึ่งนะะ<ฆ>ี่แหละขับไปบนภูเขาที่คดเคี้ยวนะคะ<ฆ>แต่ว่าการขับของเขาเป็นการขับแบบถอยหลังะคะ<ฆ>่ะนี่แหละพี่ต้นผมคิดว่าเพลย์ภาพเพลย์แบ็คไม่ใช่อ่ะพี่อันนี้เป็นการขับถอยหลังจริงๆนะคะมีการขับ ตามถนนบนภูเขาที่เขาบอกว่ามันคดเคี้ยวมาก<ะ>ถนนสายนี้ก็คือถนนเชื่อมต่อระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับซานเฟอร์นารเดโนาโดเล่เนี่ยค่ะไทยสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาบอกว่าถนนเนี่ยมีเพียงแค่สองเลนเท่านั้นอย่างที่เห็นฝั่งหนึ่งก็ขับตรงไโอโอปไอ้คันนี้ก็ขับถอยหลังเป็นไปได้งไงฮะคันที่ถ่ายเนี่ยขับถูกต้องนะคะ <c oughs> ขับถูกต้องแล้วเนี่ยค, <c oughs> คันที่โดนถ่ายนี่แหละที่ขับผิดนะคะผู้คนที่ถ่ายเขาบอกว่า คนที่อยู่บนรถคันนั้นเนี่ยมีอยู่2คนคนขับเป็นผู้ชายคนที่นั่นขงข้างๆคือผู้หญิงนะีคะเกิดขึ้นเวลาประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วเนี่แหละค่ะวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะบอยขับแบบนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเสียวก็ว่าเสียวในระดับนึงนี่แหละแต่มันส่งผลกับคนที่ใช้รถใช้ถนหนคนอื่นๆนี่แหละค่ะเพราะว่าการถอยรถแบบนี้เนี่ยใช้เวลานานนะคะแล้วก็กินระยะทางหลายกิโลเมตรเลย คนที่จะไปก็ไปไม่ได้จะแซงก็จะแซง,งดีไหม<อ>แซงก็ไม่ได้กินเ,เลนอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วนะคะตอนนี้ก็ตํารวจบอกว่าเตรียมที่จะตรวจสอบนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปันนี้รวมไปถึงใครที่เป็นคนขับ,ร,บรถคันดังกล่าวด้วยก็ดูสิเวลาตีโค้งทีกินเลนไปอีกฝั่งหนึ่งเลยพี่ต้นจะบอกว่าเก่งก็เก่งกล้าก็กล้านะฮะแต่พี่เลนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยอันตรายนะจริงๆแล้วนะฮะกะผิดนิดนึงนีด กได้นะีคะข้างทางแล้วชาวบ้านชาวช่องก็จะเดือดร้อนไปด้วยใช่ค่ะนะ